่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนกรมพระราชวังบวรสถานมงคลกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเรียกกันโดยสามัญว่าวังหน้าเป็นตำแหน่งซึ่งพระมหากษัตริย์สยามได้ทรงสถาปนาขึ้นสำหรับพระมหาอุปราชซึ่งจะมีฐานะเป็นองค์รัชทายาทเป็นผู้มีสิทธิ์ในการจะขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบต่อไปซึ่งตำแหน่งพระมหาอุปราชนั้นได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาจึงได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งนี้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชเพียงแต่มีการแต่งตั้งเจ้านายเพื่อไปครองเมืองต่างๆเท่านั้นจนต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าที่เพิ่งลาผนวดออกมาอยู่ในตำแหน่งพระมหาอุปราชเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2028ซึ่งตำแหน่งพระมหาอุปราชยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จไปครองเมืองพิษณุโลกนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังจันทร์เกษมขึ้นที่หน้าพระราชวังหลวงเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรเวลาที่เสด็จกลับมายังกรุงศรีอยุธยานี่จึงกลายเป็นที่มาของคำว่าวังหน้าแล้วต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชที่พระมหาอุปราชรับพระราชโองการมีพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินจนต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหลวงสรศักดิ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสบุญธรรมให้เป็นพระมหาอุปราชประทับณวังหน้าพร้อมทั้งบัญญัติศัพท์นามกรมสังกัดวังหน้าว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วนอกจากนี้สมเด็จพระเพทราชายังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนานายจบโคชประสิทธิ์ให้ดำรงพระยศเป็นวังหลังพระราชทานวังหลังเป็นที่ประทับพร้อมทั้งบัญญัติศัพท์นามกรมวังหลังว่ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนับเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ไทยและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งสิ้น6พระองค์โดยมีรายพระนามดังนี้ลำดับที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นมีพระฐานะเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่1ลำดับที่2สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เช่นเดียวกันซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่1และต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเสวยสิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ลำดับที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มีพระฐานะเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่2ลำดับที่4สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเศษตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเศษนั้นมีพระฐานะเป็นพระปิตุลาในรัชกาลที่3ลำดับที่5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระฐานะเสมอด้วยเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งและพระองค์เป็นพระอนุชาในรัชกาลที่4ลำดับสุดท้ายลำดับที่6กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญนี้มีพระฐานะเป็นพระพาดาในรัชกาลที่5
และตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นี้แทบจะไม่มีความแตกต่างจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องด้วยกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยังคงมีศักดิ์และสิทธิ์และได้ประทับอยู่ที่พระราชวังบวรสถานมงคลเหมือนดั้งเดิมมาโดยตลอดแต่หลังจากการเสด็จที่วงคตของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ที่6ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกเลยจนเมื่อปีพุทธศักราช2429พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์สยามกุฎราชกุมารซึ่งนับได้ว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกที่ได้ทรงดำรงตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารแห่งสยามและด้วยเหตุดังนี้จึงทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าได้ถูกยกเลิกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ